และคราวนี้ย่านตายฟรีใส่หน้าหนาวสนอกว่าเคยได้ยินผู้เฒ่าจมกันหนาวกายห่มผ้าแล้วหนาวใจละใส่ยังห่มใจสิอุ่นผู้สึกอยู่ว่าเจ้าของเป็นสงหนาวใจกับอีกอย่างท่านมีไผมองไปจากเธอคิดขึ้นมาละเบือคือทางนี้